พูดถึงโจไบเดนต้องยอมรับลูกหลานที่โจเกิดมายิ่งใหญ่ครั้งเป็นที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาคือโจไบเดนพูดถึงโจไบเดนต้องยอมรับโจโฉเนี่ยโดนซูมาอี้เรียกว่าร้ายทำลายความอหังการของเขาที่เขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่แล้วก็แพ้พวกนั่นแหละพวกอะไรใครบ้างนะผงบงผงเบ้งอะไรนะโอ้โหนั่นแหละแล้วตระกูลของโจโฉไม่เคยได้กลับมายิ่งใหญ่ในแผ่นดินอีกเลยผ่านไปเป็นพันพันปีจนสุดท้ายลูกหลานของโจโฉกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกานั่นก็คือโจไบเดนเขาเป็นหลานโจโฉเหรอใช่พ่อแม่เขาอพยพมาตั้งแต่พันปีก่อนตั้งแต่สมัยที่เขาโดนอำนาจหมดไปแล้วก็เอามาอเมริกาก็แบบว่าลำบากมาจนมายิ่งใหญ่เป็นประธานาธิบดีอเมริกาโจไบเดนนี่ดูหน้าคนกินมาเลยผมมาทำอะไรที่นี่ครับเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะไม่ควรที่ถ้าเป็นคนที่คนที่ชอบพูดไปหัวเราะอะไรจริงอาจารย์ทุกครั้งเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรนะอาจารย์อย่ามาขายขำอาจารย์รู้จะทำมาเป็นอำผมอาจารย์คือเขาจะเป็นคนพูดไปหัวเราะไปอย่างนั้นผมเนี่ยคือพวกเราในสังคมเราจะเป็นคนที่จะไม่สามารถพูดไปหัวเราะไปได้เราจะห้ามขำมุกตัวเองพูดให้คนขำเราถูกสอนมาว่าอย่าขำมุกตัวเองพูดให้คนขำอย่าขำไปก่อนแค่คืนเดียวเมื่อคืนเนี่ยผมเริ่มเป็นคนที่ผมสามารถพูดไปขำไปแบบเป็นธรรมชาติได้แล้วมันก็มาโดยธรรมชาติมันบรรยากาศไลฟ์สดก็ต้องสร้างอารมณ์ขันให้คนฟังไงถ้าเกิดบรรยากาศบรรยายก็อยากขำครับผมก็อีก2นาทีปิดท้ายครับมีอะไรปิดท้ายไหมอาจารย์หรือว่าให้พวกเราอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้เกรด A อาจารย์ก็ตำแหน่งเลื่อนเดือนขึ้นมันเป็นเกรดแกร็บก็คือช่องว่างระหว่างอายุช่องว่างระหว่างวัยหลายอย่างที่พระมหาสมปองพูดท่านเทวัตก็จะไม่เข้าใจเพราะมันล้าหลังเพราะมันเก่ามากบางอย่างที่ท่านเทวัตพูดพระอาจารย์สมปองก็ไม่เข็ดเพราะว่าไม่ทันแต่กลับมีความรู้สึกที่มันเข้ากันได้อย่างลงตัวเขาบอกว่าน้ำเขาบอกว่าไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนไม่เกิดอะไรใหม่ออกซิเจนกับออกซิเจนไม่เกิดอะไรใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจนเมื่อไหร่มันจะเกิดเป็นน้ำ H2O ฉะนั้นความแตกต่างระหว่างวัยเจนเบบี้บูมเจน X แบบอาจารย์ผสมผสานกับเจน Y รุ่นน้องเจน C หรือเจน Z รุ่นลูกรุ่นหลานและเจนอัลฟาเพราะเราอาจจะเป็นไฮโดรเจนเด็กรุ่นใหม่อาจจะเป็นออกซิเจนแล้วผสมกันกลายเป็นน้ำที่มีประโยชน์ดื่มได้อาบได้ล้างถ้วยชามได้ลดน้ำต้นไม้ได้มันจะมีประโยชน์มากอย่าเป็นเจนเดียวว่าต้องมีแต่เจนเบบี้บูมเจน X เท่านั้นเฮ้ยเราไม่เกี่ยวเราเจน Y เราเจน C เจน Z เราจะไม่เกี่ยวกับเจนอื่นผสมประสานกันเถอะมันอาจจะเกิดเป็นน้ำแล้วมีคุณอุปการต่อโลกนี้มากๆก็ได้ฉะนั้นรับฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบางส่วนมีความเป็นเราในส่วนหนึ่งผสมผสานกันไฮโดรเจนออกซิเจนมันจะเกิดเป็นน้ำได้ครับนี่รับรองว่าคุณจะห่างไกลยาเสพติดคุณจะมีประชาธิปไตยและคุณจะมีความสุขในยุคโควิดแน่นอนถ้าคุณมีคาถา2หมวดนี้หมวดแรกอิทธิบาท4ทำอะไรก็สำเร็จประชาธิปไตยก็เบ่งบานยาเสพติดก็ทำอะไรคุณไม่ได้คุณจะมีความสุขนั่นคืออิทธิบาท4ว่าตามฉันทะสนใจสนใจใฝ่เรียนรู้ฉันทะสนใจสนใจใฝ่เรียนรู้วิริยะเพียรสู้เพียรสู้ไม่ท้อถอยวิริยะเพียรสู้เพียรสู้ไม่ท้อถอยใส่ใจใส่ใจไม่เลื่อนลอยกิจการใส่ใจใส่ใจไม่เลื่อนลอยพี่มังสาเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาพี่มังสาเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้าสนใจใฝ่เรียนรู้นึกกระทั่งผมวันนี้ครับผมเริ่มสนใจใฝ่เรียนรู้ในทุกเพศมากขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะท่องเนาะเพราะเรามีกี่เพศ8เพศ1ผู้ชาย2ผู้หญิง3เกคิงเกคิงคือผู้ชายเท่าไหร่ผู้ชายคน1 4เกควีนเกควีนคือผู้ชายคนใดคนดูแล5โบสแปลว่าทั้งคู่เป็นทั้งจริงและควีนจริงๆมันก็คือคนตัวออก6ความความก็คือผู้หญิงแรงคนหญิงคนหนึ่ง7ที่ที่ก็คือผู้หญิงถูกหญิงคือดูแลข้อมูลเยอะยิ่งพันกัน8เลสเบี้ยนคือไม่เอาความไม่ได้เลสเบี้ยนคือกันเองเลสเบี้ยนเป็นอีก4เราก็แค่ท่อง
แต่เราไม่เคยไปสัมผัสว่าเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาทำยังไงโลกของเขาเป็นยังไงใจหลากหลายกลุ่มมากขึ้นมองให้รอบด้านมากขึ้นเอ๊ะคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องเราเขาทำอย่างไรจึงโป๊ะจึงปังนี่จึงโป๊ะจึงปังรุ่นเราอาจจะต้องมาดูนะท่านอาจารย์แสงเพชรท่านอาจารย์สมุทรทุกท่านที่ดูอยู่อาตมาเอง42แล้วผ่านอะไรมาก็เยอะแต่ก็เหมือนต้องอย่าว่าแต่แก้วน้ำเปล่าเดิมอย่าว่าแต่น้ำขึ้นแก้วต้องเป็นแก้วน้ำเปล่าแต่มีน้ำแข็งกลมๆอยู่ก้อนนึงเท่มากเลยพูดแล้วก็ขับซะอาตมาก็ต้องสนใจใฝ่เรียนรู้พอเรารู้แล้วส่วนมากผู้ใหญ่เราจะท้อเยอะพี่หนุ่มกัญชัยก็พูดเมื่อคืนที่พงได้ดูไหมผมไม่เป็นผมไลฟ์ไม่เป็นผมทำอะไรงี้ไม่เป็นซึ่งผมเนี่ยหรือท่าอาจารย์เนี่ยลูกนะเคยพูดนี้มาก่อนเล่นโซเชียลไม่เป็นตอบไม่เป็นโพสไม่เป็นแล้วภูมิใจตัวเองด้วยที่เราไม่เป็นเนี่ยถือว่าเราภูมิใจเราไม่ไปยุ่งกับโซเชียลอะไรเนี่ยแต่เฮ้ยถึงจุดหนึ่งยุคนึงมันต้องสนใจมันต้องเป็นต้องเข้าใจนะต้องวิริยะจากไม่เป็นเราก็ต้องฝึกต้องให้เป็นอย่างนั้นโยมอ้วนทีมงานเรา57ไม่รู้เราอ้วนต้องเป็นแล้วมาสอนอ้วนบอกแค่ผมเป็นเนี่ยผมก็ยากอยู่แล้วผมยังต้องสอนพระอาจารย์อีกนะครับจิตตะใส่ใจไม่เลื่อนลอยขอบคุณนะครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ใส่ใจลูกศิษย์แม้จะไม่ได้เจอกันต่อหน้าแต่อยู่ที่ไหนตมาชอบระบบออนไลน์แล้วเกินทุกวันนี้อยู่ในร้านกาแฟก็ได้คุยกันได้เจอกันดาวสมพงศ์ปกติเราต้องอยู่ด้วยกันต้องเป็นนับอะไรซึ่งรถติดอัดเวลาสายตลอดแยกใครแยกมันอยู่ใครอยู่มันแล้วก็เนี่ยถ้ามาเจอกันอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็วิมังสาข้อคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเชื่อเหลือเกินว่าอุตสาหกรรมนะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภายในราชพัฒนครราชสีมาครูบาอาจารย์ท่านนักศึกษาทุกคนและทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้จะพาพวกเราก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยและทำให้ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสูงขึ้นแบบจริงๆเด็กๆห่างไกลจากยาเสพติดที่ทำลายชีวิตพวกเราสังคมเราจริงๆและทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะในยุคโควิดหรือว่าจะในยุคไหนก็ทำให้เรามีความสุขโดยการนำธรรมะของพระเจ้าที่จะกี่พันปีก็ไม่เชยขอแค่คุณเอามาใช้ให้ถูกจังหวะถูกเวลาถ้าคุณอยากอยู่ด้วยกันด้วยความสุขคุณมีผมอยู่หาธรรมมีเมตตารักต่อกันอยากให้ท่านรักนักศึกษาจริงๆเข้าใจเขาจริงๆฟังเขาจริงๆฟังคือได้ยินเข้าใจนำไปปฏิบัติกรุณาสงสารหลอกเห็นใจกันไม่คือลูกคือหลานเราเท่านั้นไม่ว่าเขาจะพูดถูกเราไม่ถูกใจเราหลานอาตมาไม่เคยพูดถูกใจอาตมาเยอะตลอดเดี๋ยวลงน้าจะย้ายห้องแล้วนะ4x4เมตรเนี่ยมันแคบไปลงน้าของเยอะลงน้าจะย้ายเลยครับทำไมอ่ะน้องแม็กหลานชื่อน้องแม็กทำไมอ่ะขี้เกียจถูครับเนี่ย4x4ถูง่ายๆซับผ้าคีริ้วมาเอาเท้าเหยียบถูสองนาทีเสร็จแล้วครับเอาโอเคจิตอะไรเมื่อกี้เนี่ยมุจิตาดีที่ทุกท่านได้รับสิ่งดีๆเราได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญากำลังธรรมะกำลังความสุขไม่รู้เนาะท่านไปวันหัวล้ออย่าว่าแต่60-70% 90%ทำให้คนมีความสุขได้ทำให้คนเริ่มมาสนใจแล้วพอได้จังหวะปุ๊บคอยดูนะท่านไปวันท่านมีความคมมากผมยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เจ็บใจเหมือนกันนะพี่ทำไมเขาคมกับเราทำไมเขาตอบฉลาดทำไมเขารู้จักที่จะทำให้คนแบบยักหน้าได้เรื่องต่างๆโอ้โหเรายินดีเขาแล้วเราผมเนี่ยเคยเป็นไอดอลเขาที่ดูดิแต่ตอนเนี้ยเขาเป็นไอดอลผมที่ผมต้องเรียนรู้แบบจริงๆแต่ก่อนอาจจะแค่พูดอะพูดรอเดี๋ยวเรียนรู้นะแต่ก็ไม่เรียนรู้จริงแต่ตอนนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วสุดท้ายอุเบกขาท่านวางเฉยบางใจเป็นกลางในบางเรื่องเด็กๆทุกคนลูกก็ไม่ได้อยากให้เราวางเฉยหรอกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรนั้นก็จะชื่นชมด้วยใจจริงไม่เฉพาะท่านไพบัลย์หรอกทุกๆท่านเลยเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยที่จะสร้างสรรค์ประเทศเราแต่บางอย่างเมื่อเราเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถสุดยอดแล้วก็อย่าเครียดคนเครียดจนฆ่าตัวตายจนเส้นสมองแตกอะไรต่างๆอย่างขนาดนั้นให้เราวางใจเป็นกลางว่างว่างๆในบ้านเราก็จะมีความสุขเพราะไม่งั้นเราก็จะเครียดทุกเรื่องเราก็จะจริงจังแล้วพอไม่ได้ทางใจเราก็จะโหเป็นคืนเป็นไฟแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเต็มที่ท่านก็จะทำเต็มที่ที่พระอาจารย์ทำแต่พระอาจารย์ทรงคงเนี่ยจะไปเร่งท่านแค่ไหนท่านก็บอกท่านเต็มที่ได้สุดเท่านี้แหละกลับไป47อย่าเล่นผมมากกว่านี้เลยก็ขอให้เราได้วางใจเป็นกลางนี้ด้วยครับพระอาจารย์ทรงคงปิดท้ายครับก่อนที่จะไปสู่ก่อนครับผมการสร้างสุริยุปวิทย์ปิดท้ายครับการสร้างสุริยุปวิทย์ผมชอบว่า
การที่เรามองโควิดเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาถ้าเกิดเรามองโควิดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้มันก็จะกลายเป็นบทเรียนคือมองปัญหาเป็นบทเรียนก็จะกลายเป็นการเรียนรู้ถ้าเกิดมองปัญหาเป็นปัญหามันก็จะขวางกั้นเรางั้นอยากให้ทุกคนมองเรื่องโควิดเนี่ยให้เป็นบทเรียนดีกว่าว่าจะอยู่กับมันยังไงบ้างเพราะสุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในอนาคตเหมือนที่ไข้หวัดใหญ่ที่เคยเป็นแล้วก็ที่สำคัญคือนั่งคิดไปคิดมาเอ๊ะเราชาวพุทธเรามีตัวอย่างชัดนะพระเจ้าก็เคยอยากชนะสิ่งที่มันเหนือมากโควิดอีกใช่ไหมปีหน้าครึ่งปีหน้าเราจะชนะโควิดได้แน่นอนอย่างช้านะและทั้งโลกก็จะชนะได้ก็จะกลายเป็นโรคประเภทหนึ่งที่ทุกคนเป็นแล้วก็รักษาหายแล้วเป็นแล้วก็จะไม่มีอะไรมากมายเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เคยน่ากลัวสมัยก่อนพระเจ้าเคยอยากชนะคนแก่คนเจ็บคนตายทุกคนทุกท่านซึ่งผมมั่นใจว่านายฉันนะผู้เห็นแก่เจ็บตายเนี่ยจะมาว่าเจ้าชายเราหรือว่าศีรษะเราทำไมคิดอย่างนี้คือชนะธรรมชาติได้ไงและท่านก็ฝังใจกับเรื่องนี้ตลอดจนออกบวชอยากชนะคนแก่คนเจ็บคนตายไม่อยากให้คนแก่ไม่อยากให้คนเจ็บไม่อยากให้คนตายซึ่งคนอื่นที่มองเห็นความเป็นจริงเนี่ยคิดว่าคุณคิดแปลกเกินสุดท้ายทุกคนรู้ไหมพระเจ้าไม่ได้ชนะความแก่ความเจ็บความตายเลยในตอนตรัสรู้แต่ท่านเข้าใจความแก่ความเจ็บความตายและก่อนจะถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายนั้นต่างหากที่จะเป็นจุดที่เราต้องเรียนรู้แต่ใช่ไหมที่เราชนะได้อาจารย์ครับแล้วถ้าเรามีความฝันน่ะแล้วอะไรที่จะมาทำลายความฝันเราได้ครับเด็กๆฝากถามนะครับโอ้อันนี้สำคัญครับเราอย่าทำลายความฝันตัวเองนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำลายความฝันเราได้คือมีคนมาปลุกครับจะมาทางนี้ใช่ไหมจะมาทางโยชิถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยถ้าท้อนี่ยังไงครับมีวิธีทำใจยังไงบ้างครับแต่ตอนท้ายคำถามมาเยอะนะครับเหนื่อยท้อทำไงครับเออถ้าเหนื่อยถ้าท้อไปทางไหนเนี่ยโอ้ต้องให้ผมเล่นเองเหรอครับคนแพ้ไม่ท้อคนท้อไม่แพ้และท้อแท้มาจากเมืองจีนมาทางนี้เหรอฮะและเมืองจีนเป็นเมืองที่มาเพราะถึงเมืองไทยเพราะถึงไทยเดียวถึงไทยเดียวถึงไทยเดียวยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่นะครับและทั้งที่เราทำให้เราเครียดก็ไปมองคนอื่นแล้วไปคิดกับคนอื่นไม่ดีต้องทำยังไงครับอาจารย์สมพงษ์ครับธรรมชาติของอะไรนะครับอ๋อเขาบอกธรรมชาติของดวงตาถูกสร้างมาให้ต่ำกว่าสมองฉะนั้นอย่าตัดสินคนด้วยการมองโดยไม่ผ่านการไตร่ตรองจากสมองที่สูงส่งโอ้โหรู้ไหมอาจารย์เข้ามานี่ดูดีดูคมมากเลยนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าของผมมันอยู่ต่ำกว่าสมองใช่ครับแต่มีทุกคนแค่การมองด้วยการลืมใช้สมองที่สูงส่งอันนี้กำลังบอกทางไหนไหมครับบอกไปทางไหนไหมที่เขากำลังประชุมอภิปรายอยู่ไหมยังไงอะไรเดี๋ยวผมไปเยี่ยมท่านเองเรื่องการเมือง